สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Blender Tutorial นะครับวันนี้ผมก็จะแนะนำนะครับการทำให้ Object นะครับ Falling ลงมาหรือว่าการทำให้สิ่งของตกลงมาจากท้องฟ้านะครับแล้วก็กระทบกับพื้นนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดโปรแกรม Blender มาเรียบร้อยแล้วให้กด General นะครับแล้วเราก็ได้นี่ครับเป็น Paint Object มาครับแล้วก็จะมี Default Cube ของเราตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ให้เรากดเลือกจากตัว Box ของเราครับแล้วก็กด S นะครับเพื่อจะ scale แล้วก็กดตัวเลขครับ.25กด enter นะครับเพื่อเราจะ scale down นะครับหรือว่าทำให้กล่องมันเล็กลงนะครับตรงนี้แล้วก็มาที่รูปประแจนะครับเพื่อจะ modify นะครับกด add modify นะครับกด array นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทำเป็นกล่อง 3x3 นะครับแต่ถ้าใครอยากได้กล่องเยอะๆก็เพิ่มไปเป็น6 9หรือ12ก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีตัว object เยอะๆนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมก็จะเพิ่มไปแค่3นะครับโอเคครับแล้วก็ duplicate นะครับ2ครั้งนี้เราก็จะมี3นะครับในส่วนตรงนี้โอเคครับให้เราปรับตรงนี้นะครับค่าแรกแกน x 1 y แล้วก็ z เป็น0นะครับถูกแล้วครับแต่ก็มาที่ช่องที่2นะครับให้กด x นะเป็น0แล้วก็ y เป็น1นะครับแล้วก็มาที่ช่องที่3นะครับให้เปลี่ยน x เป็น0นะครับเช่นกันแต่ว่ารอบนี้เราจะเปลี่ยน z นะครับเป็น1เราก็ได้กล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็กด apply นะครับเราจะกด apply ตรงนี้หรือว่ากด control a ก็ได้นะครับเป็นคีย์ลัดนะครับให้กดแท็บ1ครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนจาก object mode มาเป็น edit mode นะครับจะกดแท็บหรือว่าให้มาเลือกตรงด้านซ้ายบนก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเราก็จะเลือกเป็น box ตรงนี้นะครับแล้วเราจะมาแยกกล่องออกจากกันนะครับให้เรากด p นะครับseparate by loose part นะครับตรงนี้เราก็จะแยกกล่องออกจากกันนะครับแล้วก็กดแท็บนะครับเพื่อกลับมาที่ object mode นะครับแล้วเราก็มาที่เมนู object นะครับ set origin นะครับ origin to geometry นะครับโอเคครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากนะครับต้องปรับนะครับเพราะว่ามันจะได้ร่วงลงมาอย่างถูกต้องนะครับโอเคครับให้มาตอนนี้เราจะมาปรับแล้วว่าเราจะ rotate มันนิดนึงให้มันดูมีอะไรหน่อยนะครับตรงนี้โอเคให้โรเททตรงนี้ผมก็จะยกขึ้นหน่อยนะครับกด G นะครับแล้วก็ Z 1ทีนะครับเพื่อจะย้ายในแกน Z อย่างเดียวนะครับโอเคครับแล้วผมจะมาปรับค่าฟิสิกส์นะครับให้มาที่ช่องฟิสิกส์นะครับ Rigid Body นะครับตรงนี้ Mass เปลี่ยนเป็น20กิโลนะครับ Shape ให้เปลี่ยนเป็น Box นะครับแล้วก็Surface นะครับเราจะเพิ่มตรงนี้เป็น1นะครับแล้วก็มาที่ Dynamic ค่าแรก.35 ค่าที่2ผมจะใช้เป็น.6 นะครับก็ลองปรับเล่นดูนะครับแล้วแต่เราว่าจะทำเหมือนผมหรือว่าลองจะปรับให้มันคล้ายๆกันก็ได้ครับเพื่อจะได้ค่าที่มันต่างกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราเพิ่งจะ apply ค่าต่างๆนะครับไปที่ช่องแรกช่องเดียวครับแต่เราอยากจะ apply ใส่ไปทั้งหมดนะครับให้เรานี่ครับระหว่างที่ box มัน select อยู่ให้เรามาที่ object นะครับแล้วก็มาที่ rigid body นะครับแล้วก็ copy form active นะครับแล้วก็ค่าทุกอย่างมันก็จะมาที่กล่องเองด้วยนะครับโอเคครับเราจะมาเพิ่มพื้นนะครับด้านล่างของเรานะครับก็กด shift A นะครับเพื่อ add นะครับแล้วก็ plane นะครับกด S เพื่อ scale นะครับขึ้นมาโอเคตรงนี้ผมจะใส่ backdrop ไปด้วยนะครับให้กด shift D นะครับเพื่อ duplicate นะครับแต่ถ้าใครเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้กดคลิกขวาไป1ทีนะเพื่อให้ snap อยู่ที่เดิมนะครับผมจะกด R นะครับเพื่อ rotate นะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะ rotate แค่แกนเดียวนะครับจะเป็นแกน Y นะครับเพื่อจะตั้งขึ้นแล้วก็จะกด control นะครับเพื่อให้มัน snap เป็นที่90องศานะครับแล้วกด G นะครับเพื่อจะยกนะครับแต่ผมจะเลื่อนไปที่แกน X อย่างเดียวนะครับให้มันไปด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นแบ็กดรอปนะครับแล้วก็ได้เป็นพื้นแล้วก็ได้เป็นตัวกล่องนะครับผมก็จะเซตค่าตรงนี้นะครับ rigid body ด้วยของเจ้าตัวพื้นจาก active นะครับเป็น passive แล้วก็เจ้าตัว shape นะครับเปลี่ยนเป็น mesh โอเคครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเซตอัพซีนนะครับของเราเพื่อให้มันเรนเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับให้มาที่scene property นะครับ rigid body world นะครับตรงนี้มันจะปรับ sub step ตรงนี้ให้เป็น500เลยนะครับเราจะได้เรนเดอร์ออกมาเราได้คุณภาพที่ดีนะครับ
แล้วมาที่แคชนะครับตรงนี้ให้กดเบรกนะครับแล้วก็จะเบรกสักครู่หนึ่งครับแล้วแต่ความเร็วของคอมพิวเตอร์แล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเจ้าบ็อกซ์ว่าถ้าเรายิ่งสร้างเยอะก็ต้องใช้เวลาตรงนี้นานไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะก๊อปปี้เจ้าตัวนี้ครับทั้งบล็อกเนี่ยเราขึ้นไปเยอะๆนะครับให้ทำก่อนที่จะมาเบรกนะครับโอเคครับเบรกเสร็จแล้วเราก็มาดูแอนิเมชันก่อนนะครับนี่ครับผมก็จะได้อะไรประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาเซตอัพนะครับทั้งหมดนะครับเป็นมุมกล้องพวกไฟแล้วก็พวกแมทเทียลนะครับของกล่องแล้วก็ของพื้นหลังนะครับโอเคให้มาที่เซตอัพเรนเดอร์ก่อนนะครับเราจะใช้Render Engine เนี่ยเปลี่ยนเป็น Cycle นะครับเพื่อความเรียลลิสติกมากขึ้นนะครับก็ใช้เป็น GPU นะครับถ้าใครมีแล้วค่าทุกอย่างผมก็ทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ายิ่งปรับมันสูงมันยิ่งจะใช้เวลาเรนเดอร์นานนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ Motion Blur ด้วยนะครับในเวลาที่มันล่วงลงจะได้สมจริงมากขึ้นนะครับโอเคครับเวลาเราจะดูวิวให้มันดูเรียลลิสติกเราต้องมาดูที่ช่องนี้นะครับด้านขวาบนตรงนี้นะครับ Viewport เราจะมาเซตอัพไฟนะครับโอเคครับผมจะกดไปที่ตัวไฟนะครับนี่ครับดวงไฟเดี๋ยวอย่างนี้กด G นะครับกด G เพื่อย้ายนะครับผมจะย้ายมาที่แกนตรงนี้แกน X แล้วก็ย้ายออกมานี่ครับมุมนี้นะครับเพื่อให้มันได้ชาโดว์มาชนฝั่งนี้แต่ผมจะนี่ครับมาคลิกที่รูปหลอดไฟนะครับในระหว่างที่นี่ครับเราคลิกหลอดไฟนี้ให้มาดูหลอดไฟนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็กดให้มันโฟกัสมานี่นะครับนี่ครับให้เรามาจับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาที่นี่นะครับมันก็จะโฟกัสไปที่จุดที่เราลงไปนะครับเห็นว่าแสงมันแรงนะครับนะปรับลงมาเหลือประมาณ100ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาเช็คกันว่ามันแรงเกินไปไหมปรับไว้ที่1ก่อนก็ได้นะครับจุดนี้โอเคครับเพราะเป็นแสงอ่อนๆไว้ก่อนนะครับให้คลิกไปที่เจ้าตัวบ็อกซ์นะครับแล้วเราจะมาปรับเพิ่ม material นะครับให้มาที่ material property นะครับเปลี่ยนจาก surface นะครับเป็น diffuse นะครับแล้วก็ปรับสีตามใจเรานะครับที่เราชื่นชอบโอเคครับประมาณนี้แล้วเราจะมาปรับแสงโดยรอบนะครับเพราะเป็นช่อง world property นะครับปรับตรงนี้ขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้แล้วเราจะเลื่อนมาเฟรมที่มันดรอปนะครับจะดูว่าเงาอะไรพวกนี้มันพอหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับผมก็คิดว่าโอเคและก็มีแสงแล้วก็มีเงาเรียบร้อยแล้วปิดตรงนี้ก็ปิด overlay นะครับเพื่อเช็คว่าได้หรือยังแต่ผมอาจจะเพิ่มแสงของพระอาทิตย์ขึ้นมาหน่อยครับกดไลท์แล้วก็กดรูปหลอดไฟนะครับกดเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับให้มันดูมีคอนทราสต์หน่อยนึงนะครับสำหรับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเซตกล้องนะครับให้เราเปิดโอเวอร์เลย์ก่อนตรงนี้เราจะเซตมุมกล้องนะครับให้เรากด N นะครับกดวิวนะครับคาเมร่าทูวิวกด0นะครับเพื่อเช็คมุมกล้องนะครับแล้วเรากด0ครับเช็คมุมกล้องแล้วเราก็เลื่อนปุ๊บมันก็จะกล้องมันก็จะเลื่อนตามเรานะครับโอเคแต่ผมจะไปเช็คที่เฟรมแรกก่อนอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมได้โอเคครับมุมกล้องพอได้มุมกล้องแล้วให้คลิกตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็กด N เพื่อปิดหน้าต่างนี้โอเคได้มุมกล้องแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะไปเซตค่าเพื่อเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์ทุกอย่างออกมานะครับมาที่ดูเช็คค่านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกอย่างถ้าใครอยากจะให้ค่าเรนเดอร์มันสูงๆนะครับก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับจะคูณ2คูณ3ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ระยะเวลาในการเรนเดอร์มันก็จะนานขึ้นแต่ในตัวอย่างนี้ผมก็จะเก็บไว้ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับ motion blur แล้วก็ denoise นะครับเรนเดอร์ให้คลิกไปด้วยนะครับเพราะว่านี่ครับภาพมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราคลิกอันนี้ออกไปแล้วเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยภาพมันก็จะเคลียร์นะครับน้อยมันก็จะหายไปโอเคครับแล้วเราก็นี่ครับตรงนี้ถ้าใครอยากเอ็กซ์พอร์ตเป็นสี่เหลี่ยมก็กดเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับเราไปดูที่มุมกล้องถ้าใครจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็น1080 1080ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับมุมกล้องใหม่นะครับแต่ของผมเอาเป็นค่าเดิมครับของผมเป็น Full HD ปกตินะครับ
โอเคครับแต่แล้วก็จะมากำหนดนะครับสตาร์ทแล้วก็เอนพอยต์นะครับผมจะดูว่าผมจะเริ่มตรงไหนเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเปลืองการเรนเดอร์มากผมจะมาเลือกที่ชนมุมกล้องเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เฟรมที่13นะครับก็จะเริ่มที่13แล้วก็เอาก็จนกว่ากล่องผมจะนิ่งดีนะครับหรือว่ากดเปลี่ยนวิวพอร์ตก็ได้ครับจะได้เช็คง่ายๆกล่องนิ่งก็ช่วง203นะครับ202 203นะครับผมก็จะกดไป203แล้วก็จะใช้เป็น30เฟรม per second นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราจะกำหนดว่าเราจะเซฟไปตรงไหนนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ของเราแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับเป็น AVI JPEG นะครับแล้วก็เพิ่มควอลิตี้เป็น100ครับโอเคครับแล้วก็มาที่เรนเดอร์นะครับก่อนหน้าจะเรนเดอร์เราเซฟก่อนก็ได้นะครับให้กด Ctrl S นะครับแล้วก็เซฟโปรเจกต์ของเรานะครับเผื่อมันค้างหรือว่าอะไรเราได้เปิดกลับมาได้นะครับกดเรนเดอร์นะครับนี่ครับเรนเดอร์แอนิเมชันแล้วก็รอจนกว่าจะเรนเดอร์เสร็จนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของการ์ดจอของเรานะครับของผมก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับโชว์ของทุกคนมาด้วยก็ได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมถ้าชื่นชอบ Blender Tutorial ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าอยากให้ทำตัวอย่างอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูครับแล้วก็มาทำให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับ